คำถามที่6คิดว่าคงเป็นคำถามสุดท้ายนะครับความไม่สมปรารถนาในรักเป็นกรรมชนิดใดอันนี้เป็นคำถามสั้นแต่ว่าต้องตอบกันยาวนะบางคนเนี่ยมันมีเรื่องของกรรมเก่าอยู่จริงๆคืออาจจะเป็นประเภทชอบหักอกเขาไว้เยอะนะในอดีตชาติแล้วก็เป็นอาจจะเป็นผู้ชายที่หลงรูปตัวเองนะสำคัญตัวเองผิดนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคาสโนวานะจะทำตัวเป็นนักรักนะให้คนอื่นเขารักได้แต่ว่าไม่ยอมให้ความรักกับคนอื่นเขาไว้อะไรแบบนี้เกิดใหม่มันก็อาจจะไม่สมหวังในรักตั้งแต่เกิดจนตายได้เหมือนกันคือถ้าทำอะไรมาทั้งชาตินะมันก็อาจจะถูกวางแผนไว้ให้เป็นไปตามนั้นทั้งชาติได้อันนี้สำหรับบางคนซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างเราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยน้อยคนนักที่จะเป็นนักรักประเภททำตัวลอยชายไปเรื่อยนะให้คนอื่นเขารักแต่ตัวเองไม่รักใครไม่เคยปักหลักรับผิดชอบใครอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันถึง50นะอย่างมากก็10 20อะไรแบบเนี้ยนะ10 20% ก็เลยเหมือนกับจะไม่ค่อยมีหรอกไอ้ประเภทตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่ได้มีความรักกับใครเขาเลยนะทีนี้ถ้าเราไม่เอาคำตอบจากเรื่องบุญบาปเก่าเรามาพิจารณาได้ไหมว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้ใจของเราเนี่ยทำตัวเป็นขั้วผลัก อยู่เรื่อยไม่เคยเป็นขั้วดูดนะหรือว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันเหมือนแท่งแม่เหล็กที่มีแต่จะผลักออกไม่มีดูดเข้ามาถ้าหากว่าเราค่อยๆศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจนะโดยอาจจะมองจากคนอื่นก่อนก็ได้ว่ามีไหมบางคนที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากคือไม่อยากสนิทชิดเชื้อมากเกินไปเราเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเอาชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วไอ้บุคคลแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรานะที่รู้สึกทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันหมดเลยเหมือนเป็นคนที่โดดเดี่ยวอ่ะไม่มีใครโคจรเข้าไปเข้าใกล้ชีวิตเขาต้องอยู่เหงาๆนี่ถ้าเราเจอบุคคลตัวอย่างประเภทนี้ก็ให้สังเกตว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยนะไม่ค่อยจะคิดอะไรเหมือนชาวบ้านเขาคือแอบคิดอยู่คนเดียวข้างในนะไม่ได้ฟังคนอื่นเขาพูดอะไรแบบนี้นะอันนี้แค่ตัวอย่างไม่ได้บอกว่าคนตั้งคำถามนี่เป็นแบบนี้นะอันนี้จะยกตัวอย่างเฉยๆว่ามันมีบุคคลบางประเภทที่กรรมปัจจุบันนี่แหละทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกทันทีที่เห็นทันทีที่เจอแล้วคนเนี่ยไม่นึกอยากจะเข้ามาใกล้นะบางทีมันไม่ใช่การทำตัวภายนอกไม่ใช่การทำหน้าทำตาแต่เป็นกระแสของจิตภายในถ้ามีโลกส่วนตัวมากเกินไปมีโลกส่วนตัวสูงเกินไปแล้วข้างนอกเนี่ยไม่ได้มีเสน่ห์มากนะไอ้โลกส่วนตัวที่มันสูงเกินไปนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแรงผลักให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเข้าไม่ถึงรู้สึกเหมือนนั่งใกล้ๆแต่ว่าใจอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบอะไรแบบนี้เนี่ยนะก็เป็นเหตุได้เหมือนกันคืออย่าคิดถึงกรรมเก่าที่เรามองไม่เห็นอย่างเดียวลองมองดูเหตุปัจจัยภายในใจของเราเนี่ยนะเราเปิดรับหรือว่ามีความสามารถที่จะคอนเนคนะเชื่อมต่อกับไอ้คนรอบข้างแค่ไหนนะหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศตรงข้ามนะคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ยากที่สุดก็คือตัวเราเองแต่ถ้าเราสังเกตเอาจากคนที่เราพบเราเจอนะที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยตามที่ทำงานตามโรงเรียนหรือว่าตามที่สาธารณะก็ตามนะเราจะค่อยๆ
เก็บไว้เป็นจิ๊กซอว์แล้วก็มาถามตัวเองว่าเออไอ้ตรงนี้เนี่ยเราเป็นแบบเขาหรือเปล่ามันจะค่อยๆเห็นขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละชิ้นทีละอันนะแล้วเราพอมองเห็นตัวเองได้เนี่ยว่าอ๋อไอ้เพราะเราตั้งจิตไว้แบบนี้มันถึงไม่มีใครอยากจะเฉียดเข้ามาใกล้หรือว่าได้เข้ามาอยู่กับเราจริงๆเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าไม่เอาใครตรงกันข้ามเอามากเกินไปคือแบบเหมือนกับพอรักใครชอบใครแล้วจะมีความกระเหี้ยนกระหือรืออยากจะให้เขามาชอบหรือว่าอยากให้เขามาหลงนะไอ้ความอยากจะรุกมากเกินไปเนี่ยไอ้กระแสที่มันรุกกระแสที่มันพยายามจะวิ่งไล่มากเกินไปเนี่ยทำให้เขาเกิดความรู้สึกนะอยากวิ่งหนีเคยไหมแบบอยากได้ใครมากเกินไปอยากรู้จักใครมากคือคุณอาจจะเป็นฝั่งรับอ่ะคือแบบว่ามีใครมาไล่ตามคุณอย่างพวกเซลล์พวกไอ้แจกใบปลิวอะไรเงี้ยนะตามห้างเงี้ยขนาดหน้าตาสวยๆนะปกติคนจะวิดวิวใช่ไหมคนจะแบบว่ามองแต่พอเอาใบปลิวมาแจกนี่กลายเป็นเมินไปเลยนะกลายเป็นเดินหนีกลายเป็นแบบว่าหลีกไม่เอาเนี่ยอันนี้คือพูดง่ายๆนะเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่ได้อยู่กับใครหรือว่าไม่ได้เจอคนที่จะเข้ามาใกล้ชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเก่าอย่างเดียวมันบางทีเนี่ยนะไอ้เรื่องของใหม่เนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยซึ่งคือถามสั้นๆแบบนี้แล้วผมตอบป้องๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มาลงที่ไม่รวมลงเป็นคำตอบสำหรับคุณโดยเฉพาะนะแต่จะบอกเท่านั้นว่าเหตุปัจจัยที่บางทีเนี่ยมันปรากฏอยู่ตรงๆเนี่ยตรงหน้านี่แหละแต่เราไม่รู้เพราะไม่เคยสังเกตแต่ถ้าเราลองสังเกตคนอื่นแล้วลองถามตัวเองง่ายๆถามเป็นจิ๊กซอว์ทีละชิ้นว่าไอ้แบบเนี้ยเรามีส่วนเป็นแบบเขาหรือเปล่านะมันจะค่อยๆเข้าใจตัวเองเหมือนกับได้เห็นกระจกส่องมากขึ้นมากขึ้นนะครับ